สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะดูในหัวข้อที่ว่าตอนเขานึกถึงคุณเขาคิดถึงอะไรตอนเขานึกถึงคุณน่ะเขานึกถึงอะไรนะคะตอนเขาคิดถึงคุณน่ะเขานึกถึงเรื่องอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลในการเปิดนะคะว่าตอนเขานึกถึงคุณน่ะเขาคิดถึงอะไรมีให้เลือกทั้งหมดสี่หมายเลข1 2 3 4ให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขมีด้วยกัน1 2 3 4ให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขนะคะตอนที่เขานึกถึงคุณน่ะเขาคิดถึงอะไรถ้ามีแฟน2คนก็เลือก2หมายเลขก็ได้ตอนที่เขานึกถึงคุณน่ะเขาคิดถึงเรื่องอะไรมีด้วยกัน4หมายเลขนะคะเรามาเริ่มทีมที่1นะคะได้ดาวจันทร์ราศีกุมเรือนที่ได้เรือนที่ได้เรือนที่11คนคนนี้เขาอาจจะดูแบบเป็นคนเฟรนลี่นะเพราะว่าคือบุคลิกของคนคนนี้จะเหมือนราศีกุมแล้วก็เขาเป็นคนที่ในหัวเขาจะเป็นคนคิดเรื่องเงินเงินทองทองเป็นหลักบุคลิกเขาดูเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนเฟรนลี่แต่จริงๆเขาเป็นคนที่นึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองเป็นหลักตัวเขาเองเป็นคนที่นิสัยแบบดาวจันทร์น่ะคือจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์เป็นคนที่นิสัยคล้ายๆผู้หญิงเป็นคนนิสัยจู้จี้จุกจิกเป็นคนนิสัยแบบหยุมหยิมแบบผู้หญิงนะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องการทำมาหากินเป็นหลักเขาจะสนใจเรื่องการทำมาหากินสนใจเรื่องเขาจะสนใจเรื่องทำมาหากินสนใจเรื่องเงินเงินทองทองในหัวของเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องการทำงานการหาเงินเขาเป็นคนนิสัยจะเป็นคนนิสัยแบบหยุมหยิมแบบผู้หญิงอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่คิดร้ายใครนะปรารถนาดีกับทุกคนสิ่งที่เขามองคุณน่ะเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนดีเลยอ่ะแล้วก็
เขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ผูกมัดเขาแล้วไงเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีคุณอะไม่ผูกมัดเขาแล้วเนี่ยไพ่ออปโพซิตเนี่ยมันขึ้นอันนี้ก็คือผูกมัดผูกมัดอันนี้ก็คือปล่อยแล้วเหมือนเขามองว่าคุณอะเป็นคนดีคุณไม่ผูกมัดเขาแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็ดูไม่ค่อยร่าเริงเท่าไหร่คุณดูแบบคุณดูไม่ค่อยร่าเริงเท่าไหร่คุณดูเป็นคนซึมเศร้าเขาอยากให้คุณน่ะมีความสุขเข้มแข็งอยากให้คุณแข็งแรงเขามองคุณว่าคุณเป็นเขาในความรู้สึกที่คนคนนี้เขามองคุณน่ะเขามองคุณเป็นคนดีค่ะเขามองคุณน่ะเป็นคนขยันทำมาหากินเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเขาก็มองว่าคุณน่ะเหมือนเป็นคนในครอบครัวมองคือลักษณะที่เขามองคุณเนี่ยมันถ้าถามว่ามันเป็นความรักแบบหนุ่มสาวไหมมันก็ไม่ใช่นะมันเหมือนกับว่าเขามองเหมือนคุณอะเป็นคนในครอบครัวเขามองคุณเหมือนแบบเป็นญาติผู้ใหญ่เหมือนคุณเป็นลุงเป็นป้าเขาอะไรประมาณเนี้ยเขามองคุณเหมือนคุณอะเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขารู้สึกเคารพนับถือทีนี้เรามาลองดูนะคะว่าแล้วเขาชอบคุณไหมเขารู้สึกชอบคุณไหมหรือว่าคุณอะคิดไปเองเอ้าเดอะแฮงแมนนะคะอันนี้ก็แฮงแมนนะเนี่ยก็แฮงแมนเนี่ยแฮงแมนห้อยหัวก็ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมไพ่ใบแรกอ่ะมันเป็นแฮงแมนอ่ะมันหมายความว่าเขารู้สึกเครียดและไม่สบายใจเรื่องคุณนะเขารู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเครียดKnight of Wands เขาก็อยากจะเจอคุณค่ะอยากจะมาหา Eight of Wands 8ไม้เขาก็อยากนัดเจอคุณอยากจะโทรคุยกันอยากจะคือเขาอยากจะโทรคุยอยากจะแชทคุยนี่แหละนี่คือความรู้สึกของเขานะมันไม่ใช่ความรักนะแต่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยแบบเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนเหมือนนางฟ้าเดอะสตาร์ก็คือนางฟ้าไงเทพธิดาอโฟไดติงดงามแล้วก็เขาก็ชอบนะถ้าถามว่าเขาก็รู้สึกชอบคุณน่ะแต่ว่ามันไม่ได้ผูกพันมากพอหรือชอบหรือจริงจังคำว่าชอบมันมีหลายระดับไงชอบระดับที่หนึ่งชอบระดับที่สองชอบระดับที่สามชอบมากจนชอบมากจนคุ้มคั่งอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมไพ่นี่ก็คือเหมือนใจตรงกันน่ะเหมือนคุณก็ชอบเขาก็ชอบคุณแต่ดูเหมือนเขาจะทุกข์เรื่องคุณมากนะเหมือนเขาจะทุกข์ใจอะไรบางอย่างเรื่องคุณมากเขาทุกข์ใจเรื่องคุณมากนะคนเนี้ยหรือเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะอาจจะไม่เหมาะกับเขาเท่าไหร่ Page of Cup เขารู้สึกว่าคุณน่ะนิสัยเหมือนเด็กแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆ Page of Cup เนี่ยจะเป็นคนที่แบบอารมณ์สุนทรีรักศิลปะชอบดูหนังชอบฟังเป็นคนชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านนิยายเป็นคนรักสัตว์เป็นคนอารมณ์สุนทรีรักศิลปะเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนอารมณ์สุนทรีรักศิลปะเป็นคนที่แบบชอบหาความสนุกใส่ตัวเป็นคนชอบดูหนังชอบฟังเพลงอาจจะเป็นคนเล่นเกมอันนี้ก็ได้10ถ้วยอีกแล้วนะได้10ถ้วย2ใบแล้วนะเนี่ยกองเนี้ยก็มี10ถ้วยนะเนี่ยกองเนี้ยก็มี10ถ้วยเ
สิบถ้วยเนี่ยก็คือมันเป็นมันสิบถ้วยเนี่ยจะตีไปทางชู้สาวก็ได้นะคืออยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวสิบถ้วยอ่ะตีไปทางชู้สาวก็ได้ว่าอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวแต่สิบถ้วยอ่ะมันก็หมายถึงองค์กรบริษัทโรงเรียนมหาลัยอ่ะสิบถ้วยเนี่ยหมายความว่าเขามองว่าคุณอ่ะเหมือนคนในครอบครัวเขาแต่สิบถ้วยก็หมายถึงมหาลัยโรงเรียนด้วยไงแล้วก็หมายถึงบริษัทขนาดใหญ่หมายถึงองค์กรอ่ะคุณอาจจะเป็นเพื่อนในคณะคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมมหาลัยคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนจบม.ต้นคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนที่เดียวกันคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้กันคุณอาจจะเป็นญาติเขาก็ได้เพราะสิบถ้วยเนี่ยมันตีได้หลายอย่างมันอาจจะแบบคุณอาจจะเป็นญาติเขาคุณน่ะอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นญาติห่างๆกับคุณเขาอาจจะเป็นญาติห่างๆกับคุณน่ะเหมือนคุณน่ะอาจจะเป็นลูกทางสายตระกูลนี้แต่เขาเป็นลูกทางสายอีกสายตระกูลนึงแต่ตระกูลเดียวกันน่ะเหมือนกับว่าแบบอาจจะเป็นญาติห่างๆกันน่ะเป็นญาติห่างๆกันเขาก็มองว่าคุณนิสัยเหมือนเด็กแต่ดูเหมือนกับเขาเครียดเรื่องคุณน่ะเครียดมากเขาก็มองคุณในแง่ดีนะเขาก็รู้สึกชอบถามว่าชอบไหมชอบเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนสวยอันนี้เขาอยากจะโทรมาหานะอันนี้เขาอยากจะเจอถ้าถามว่าเขาชอบไหมก็ชอบอะแต่แบบคือเอไม่ฟันธงดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอะสิบถ้วยอะมันหมายถึงคนที่อยู่สมาคมเดียวกันคนที่ทำงานในองค์กรเดียวกันรู้จักกันในองค์กรอาจจะแบบทำงานในบริษัทเดียวกันหรืออยู่สมาคมเดียวกันก็ได้หรือทำงานในสายอาชีพเดียวกันเช่นคุณเป็นทนายเขาก็เป็นทนายคุณเป็นตำรวจเขาก็เป็นตำรวจคือสิบถ้วยเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงอะสิบถ้วยในบางครั้งมันหมายถึงคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นญาติกันบ้านใกล้กันเป็นญาติกันบ้านใกล้กันอยู่บริษัทเดียวกันอยู่องค์กรเดียวกันอยู่องค์กรเดียวกันทำงานเจอกันบ่อยเขาอาจจะเป็นทนายคุณก็เป็นทนายแล้วบังเอิญว่าเจอกันบ่อยอะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณนะเหมือนคุณเป็นญาติพี่น้องเขาแต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมก็ชอบนะถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบค่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบเขาก็รู้สึกผูกพันเหมือนเขาอยากจะมีอะไรกับคุณเหมือนกันนะแบบเกี่ยวกับเรื่องเซ็กอะอันนี้คนป่วยอันนี้เครียดเนี่ยคิดมากเลยสมองเนี่ยเหมือนโดนล็อกกุญแจอะคือเขาก็อยากจะมีเซ็กกับคุณนะแต่ว่าเหมือนเขาแบบไม่แน่ใจแล้วก็เขายังมีปัญหาบางอย่างอยู่อ่ะที่ว่าเหมือนเขามีปัญหาส่วนตัวที่ว่าปัญหาเขาหนักด้วยเหมือนคนเข้า ICU อ่ะเหมือนเขามีปัญหาบางอย่างเขามีปัญหาบางอย่างคนคนนี้เขากลัวว่าคุณน่ะจะมาหลอกเขาเขากลัวว่าคุณอ่ะจะมาโกงเขาตัวเขาเองก็รู้สึกเสียใจในอดีตที่ผ่านมาในสายตาคุณเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีเพจออฟคัพขึ้นซ้ำค่ะเพจออฟคัพขึ้นซ้ำ The Sun
นักรบคิงออฟวอร์ควีนออฟฟอร์ดจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตัวคุณเองอ่ะก็กลัวว่าเขาจะมาหลอกเหมือนกันนะจะได้เจอกันมีอันนี้คือจะได้ปรับความเข้าใจกันคนคนนี้ต้องการความโรแมนติกในอนาคตนะในอนาคตคุณกับเขาอ่ะก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะก็มีโอกาสจะได้เป็นแฟนกันเหมือนกันเรามาดูทีมที่สองนะคะทีมที่สองสี่ถ้วยสิบเหรียญหนึ่งถ้วยอัศวินไม้หอคอยสองไม้อัศวินดาบมีความรู้สึกว่ากองเนี้ยเขาโกรธคุณมากเลยนะโกรธแบบโกรธมากโกรธจริงๆอ่ะมันคุณไปทำอะไรบางอย่างให้เขาไม่พอใจอ่ะคือคุณอ่ะไปทำอะไรบางอย่างแล้วเขาโกรธมากอ่ะมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะสี่เหรียญเก้าไม้เดพายรีเวิร์สเพจออฟคัพหัวตั้งสิบถ้วยคว่ำเดอะเอ็มเพอเรอร์เพจออฟวานคนคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวลองเสียงลูกเต๋าหน่อยเลข4เหมือนจะเป็นดาวพฤหัสราศีพฤษภเลข4ดาวพฤหัสราศีพฤษภคนคนนี้เขาจะมีนิสัยแบบชาวราศีพฤษภแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยนะเพราะเขาเป็นดาวพฤหัสคนคนนี้เขาเป็นดาวพฤหัสเขาจะเป็นคนชอบสั่งชอบสอนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาเป็นคนฉลาดคุยเก่งเอาตัวรอดเก่งเป็นคนที่พูดเก่งมากเป็นคนที่ฉลาดพูดเก่งเอาตัวรอดเก่งเป็นคนที่มีความคิดฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่หัวไวคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่นิสัยอ่ะบ้างานนะเข
ขาจะนิสัยคนคนนี้จะมีนิสัยคล้ายๆราศีพฤษภนั่นก็คือเขาเป็นคนที่บ้างานมากเป็นคนขยันเป็นคนบ้างานเป็นคนอารมณ์สุนทรีรักศิลปะเป็นคนชอบฟังเพลงชอบเต้นรำเป็นคนชอบร้องเพลงชอบเต้นรำชอบเล่นกีตาร์เป็นคนที่อารมณ์สุนทรีเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับงานศิลปะค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนจะเป็นคนช่างฝันไม่ค่อยอยู่บนโลกความเป็นจริงเท่าไหร่เป็นคนชอบเพ้อฝันคือลักษณะของคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันน่ะแต่ก็เป็นคนที่จิตใจดีจริงๆอ่ะสิ่งที่เขามองคุณนะเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวและสิ่งสำคัญก็เลยนะคือเขาเป็นคนที่คิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองอ่ะเขาคิดแต่เรื่องอยากหาเงินมีคนมารักมาชอบเขาเยอะนะมีผู้ชายมาชอบเขาเยอะมีผู้หญิงมารักเขาเยอะคือคนคนนี้มีผู้ชายมารักเขาเยอะมีผู้หญิงอ่ะมารักเขาเยอะแต่ว่าคนที่มารักมาชอบตัวเขาอ่ะไม่ถูกสเปคคนที่มารักมาชอบตัวเขาอ่ะไม่ถูกสเปคเขาเลยตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่แสวงหาความโรแมนติกเขาต้องการคนที่สามารถเข้าถึงจิตใจสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเนี่ยคือเขาอยากจะให้คุณน่ะตั้งใจเรียนหรือไม่ก็ตั้งใจทำงานสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาอยากจะให้คุณน่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานถามว่าเวลาตอนเขานึกถึงคุณเนี่ยนะเวลาเขานึกถึงคุณน่ะเวลาคนคนนี้เขานึกถึงคุณน่ะเขารู้สึกโกรธความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกโกรธเขารู้สึกโกรธว่าคุณน่ะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการเวลาคนคนนี้เขานึกถึงคุณน่ะเขารู้สึกได้เลยว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในตัวเยอะมากเขาคิดว่าในความคิดของเขานะแบบว่าคืออันนี้คือเสน่ห์มากมายเหลือล้นน่ะจนแบบเป็นน้ำล้นออกมามีเสน่ห์เหลือล้นน่ะเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบเหลือล้นน่ะแต่คุณน่ะทำตัวไม่น่ารักเลยคุณทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจเขาคิดน่ะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่คุณไม่ทำตัวน่ารักคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากแต่คุณน่ะไม่รู้จักวิธีที่จะทำตัวเองให้เป็นคนน่ารักนี่คือสิ่งที่เขามองนะตัวเขาเองอ่ะก็อยากให้คุณน่ะเรียนต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะเขาอ่ะรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบชอบหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านเวลาเขานึกถึงคุณน่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบลักษณะมันเหมือนกับว่า อยู่ไม่ติดบ้านถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินน่ะคุณถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกดินฉันไม่เข้าบ้านเขามองว่าคุณน่ะเป็นสิ่งมีค่านะเป็นสิ่งมีค่าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีลีดเดอร์ชิพเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำเขารู้สึกเสียใจนะที่ว่าไปต่อกับคุณไม่ได้แต่คุณน่ะมีความเป็นเด็กในตัวเยอะคุณล่าเริงสดใสคุณเป็นคนหน้าเด็กเขารู้สึกโกรธรู้สึกหดหู่เขารู้สึกขาดแคลนเหมือนคนไม่มีอาหารไม่มีจะกินเขารู้สึกขาดแคลนเขารู้สึกโกรธเขารู้สึกหดหู่เขารู้สึกขาดแคลนเขารู้สึกก็มีความเจ็บช้ำอยู่ในจิตใจประมาณว่าฉันก็มีหัวใจนะเธอรู้ไหมฉันก็มีหัวใจนะฉันน่ะเจ็บเป็นเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันก็มีหัวใจฉันน่ะเจ็บเป็นนะไม่ใช่ว่าฉันเจ็บไม่เป็นคือน้องครับเขาก็มีความคิดอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคนเนี้ยเขาอยากจะโทรมาหาอยากจะเจรจาเนี่ยล็อกประตูบ้านแต่เหมือนเขาปิดกั้นตัวเองเขากลัวว่าตัวเองอ่ะจะตกหลุมรักคุณ
ไปมากกว่าเดิมเขาก็มีความคิดอยากจะคุยกับคุณอยากจะคุยอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะสร้างครอบครัวแต่เขากลัวกลัวว่าเขาจะตกหลุมรักคุณในสายตาเขาอ่ะคุณเหมือนเด็กคุณนิสัยเหมือนเด็กแล้วก็คุณเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเป็นคนสนุกสนานเวลาเขาไปวัดเนี่ยเขาจะชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาเนี่ยก็คือว่าเขาชอบคุณคุณก็ชอบเขาบ่งบอกถึงความรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนคุณน่ะมาจากดาวดวงอื่นบางครั้งเขารู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนคนที่แบบมาจากดาวดวงอื่นเลยฝ่าประตูมิติเป็นประตูสตาร์เกตมาอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะเขารู้สึกว่าไปกับคุณไม่ได้อ่ะมันเข้ากันไม่ได้อะไรสักอย่างอ่ะคุณทำให้เขารู้สึกกลัวคือคุณน่ะทำให้เขารู้สึกกลัวทีนี้เรามาดูคำแนะนำนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็ชอบคุณนะแต่ว่าคือคุณน่ะไปทำให้เขารู้สึกกลัวหรือคุณไปเจ้ากี้เจ้าการไปวุ่นวายกับชีวิตเขามากไปเจ้ากี้เจ้าการไปวุ่นวายไปยุ่งกับชีวิตเขามากๆจนเขารำคาญอ่ะเนี่ยรับมีดเตรียมพร้อมเหมือนเขาแบบเหมือนเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณนะหรือเขาอาจจะเคยโดนคนอื่นหลอกมาก่อนเขาก็เลยกลัวว่าคุณน่ะจะเป็นแบบคนเก่าอ่ะเขาก็รู้สึกดีอ่ะคุณนะแต่เขาก็คิดว่าอาจจะเขาคิดว่าคุณอ่ะเขาอาจจะคบกันได้ไม่รอดอ่ะเหมือนเรือกระดาษอ่ะลอยในน้ำได้ไม่นานก็ต้องจมอ่ะเขารู้สึกดีอ่ะคุณนะแต่เขาคิดว่าคุณอ่ะเขากลัวที่ว่าสักวันนึงอ่ะถ้าต้องเลิกกันอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บช้ำเขาจะต้องทนเจ็บช้ำแบบเดิมๆอีกสักกี่ครั้งเขากลัวว่าถ้าวันนึงต้องสูญเสียคุณไปเขากลัวว่าถ้าเขาเผลอรักคุณน่ะแล้วคุณน่ะทิ้งเขาไปอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะแบกรับความรู้สึกเจ็บได้อีกไหมเพราะว่าเขาเคยเจ็บมาเยอะเนี่ยเหมือนเขากลัวเหมือนเด็กวิ่งหนีอ่ะแม่ก็ดึงเสื้อเด็กก็จะวิ่งหนีอ่ะประมาณว่าจะไปเตะบอลอะไรเงี้ยคือเหมือนเขากลัวแบบเขากลัวคุณจับเขาอ่ะคือคนคนนี้ต้องการความรักนะคนคนนี้ต้องการความรักนะแต่เขาก็กลัวว่าจะถูกผู้หญิงจับด้วยเขากลัวว่าคุณจะมาทำตัวเป็นแม่เขาอะไรมั้งเขาคิดว่าคุณเหมือนจะมาเป็นแม่คนที่สองของเขาอ่ะเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะมาทำตัวเป็นแม่คนที่สองของเขาอ่ะตรงนี้แหละที่เขากลัวมากเขาก็ไม่ไว้ใจคุณน่ะถึงจะจับมือคืนดีกันแล้วนะเขายังต้องเตรียมไม้ไว้ตีหัวคุณน่ะเหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจคุณเขากลัวโดนคุณหลอกเขากลัวโดนคุณจับเขากลัวว่าคุณน่ะจะมาหลอกให้เขารักและทำให้เขาเสียใจเขากลัวว่าคุณน่ะจะมาหลอกปลอกลอกทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่แต่คนคนนี้เขาก็ต้องการความรักที่มั่นคงนะอยู่แบบประมาณว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคือคนคนนี้เขายังให้ใจคุณไม่เต็มที่หรอกเหมือนกับว่าถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบนะแต่ในความชอบของเขาอ่ะมันมีความรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกกลัวรู้สึกไม่แน่ใจเอ๋ค่อนข้างแน่ใจนะว่าคนคนนี้มีคนมารักมาชอบเขาเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณเป็นแค่ตัวเลือกเขาแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้เขาได้สี่ถ้วยอ่ะคนคนนี้มีคนมารักมาชอบเขาอ่ะตัวคุณก็เป็นแค่หนึ่งในสี่อ่ะเหมือนคนคนนี้มีผู้หญิงมารักมาชอบเขา4คนน่ะคุณก็เป็นแค่คนหนึ่งใน4อ่ะคุณเป็นแค่ตัวเลือกของเขาถ้าถามว่าเขาสนใจคุณไหมเขาสนถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบถ้าถามว่าเขาอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวไหมไม่ใช่คือเขาสนใจคุณเขาชอบคุณแต่ว่าเขาก็ปิดประตูไม่ให้คุณมายุ่งกับเขาเขากลัวว่าคุณน่ะจะมาจับเขาเขากลัวว่าคุณจะมาวุ่นวายกับเขาความรู้สึกของเขายังไม่แน่นอนเขาไม่แน่ใจว่าเขาชอบคุณน่ะในฐานะเพื่อนหรือจะให้เป็นแฟนดีคือความรู้สึกของลึกของเขาอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะจะคบคุณในฐานะเพื่อนหรือแฟนดีความรู้สึกในใจลึกๆของเขาเลยนะนั่นคือเขาไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเนี่ยคุณดีแต่สิ่งที่เขาแน่ใจอ่ะก็คือว่าเขากลัวคุณ
เขาไม่ไว้ใจคุณเขากลัวว่าคุณอ่ะจะมาจับเขาเขากลัวว่าคุณเนี่ยไม่จริงใจเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะมาทําร้ายเขาเขากลัวว่าคุณเนี่ยคบกับเขาแล้วจะทําให้เขาเดือดร้อนเขากลัวว่าถ้าคบกับคุณแล้วคุณอ่ะจะเป็นต้นเหตุให้เขาเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่เจ้าชู้แต่ว่ายังไม่เปิดใจก็คืออ่อยไปเรื่อยเป็นคนแบบใจง่ายอ่อยไปเรื่อยผู้หญิงมารักผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่ประเภทแบบฉันรักผู้หญิงทุกคนที่รักฉันฉันชอบผู้ชายฉันชอบผู้ชายทุกคนที่ชอบฉันผู้ชายทุกคนที่ชอบฉันฉันคุยด้วยหมดแต่อย่าคาดหวังว่าฉันน่ะจะจริงจังด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองซึ่งคนลักษณะแบบนี้จะนำมาซึ่งปัญหาเสน่ห์เป็นพิษผู้ชายพอไม่ได้เป็นแฟนกับผู้หญิงก็คุ้มคลั่งอารวาสจะขู่ฆ่าขู่ทำร้ายอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนลักษณะแบบเนี้ยเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวแต่พร้อมเสมอกับการมีเพื่อนเยอะๆพร้อมเสมอกับการคบหาเพื่อนผู้หญิงหลายๆคนพร้อมเสมอกับการมีเพื่อนผู้ชายหลายๆคนเขายังไม่พร้อมจะมีใครแต่เขาพร้อมที่จะคุยกับคนหลายๆคนนี่คือที่เขาเป็นนะคะเรามาดูทีมที่3นะคะรูปสวยจังเลย3ถ้วยพลังงานเหมือนเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยไม่เพื่อนเก่าก็แฟนเก่าเนี่ย3ถ้วย6ถ้วยนี่ชัดมากเลย3ถ้วยก็สังสรรค์เพื่อนเก่า6ถ้วยก็เพื่อนเนี่ยเพื่อนตอนเด็กแฟนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเด็กให้พลังงานของเพื่อนเก่าแฟนเก่าเพื่อนในวัยเด็กแฟนคนแรกอะไรประมาณเนี้ย Knight of Swordsเหมือนเขาไม่พอใจคุณนะแฮงแมนโอ้โหเป็นทุกข์อย่างมากทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขาเจ็บปวดในจิตใจโอ้คิงออฟสอดนี่ชัดเลยเขาโกรธคุณมากโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทไม่พอใจเลิฟเวอร์เขาก็ยังรักคุณอยู่ด้วยทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณนะเขานึกถึงความสุขในวัยเด็กเขานึกถึงความสุขเนี่ยคนเฉลิมฉลองกันน่ะทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณนะเขานึกถึงความสุขในวัยเด็กเขานึกถึงสมัยก่อนที่เคยคบหากันทุกวันนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขายังรักคุณอยู่ค่ะทุกวันนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขาทุกข์มาหลายปีแล้วและก็จะทุกข์ต่อไปเป็น past present future เลยอ่ะเนี่ยเป็น past present future เลยเขาทุกเรื่องคุณมากทุกวันนี้ก็ยังทุกอยู่คุณทำให้เขาโกรธหรือคุณเคยด่าเขาคุณเคยพูดจาดูถูกทำให้เขาโกรธมากคุณเคยทำให้เขาเนี่ยโกรธและโมโหอย่างมากทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณนะเขาจะนึกถึงแต่เรื่องในสมัยอดีตอะทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วในอดีตเนี่ยคุณทำให้เขาทุกในอดีตเนี่ยเคยมีความสุขด้วยกันเขาอะรู้สึกถึงอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดคุณน่ะเป็นภาพความทรงจำในอดีตของเขาเลยคุณเป็นเพื่อนในวัยเด็กคุณเป็นแฟนเก่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขคุณทิ้งความทรงจำดีๆแล้วคุณก็สร้างบาดแผลในจิตใจให้เขามากมายทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขานึกถึงแต่เรื่องในอดีตทั้งนั้นเลยเขาเจ็บมาก The Moon นะคะเขาแบบไม่คิดว่าคุณจะกลับมาหาเขาหรอกเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาก็มีความสุขระดับหนึ่งนะเขาอาจจะแต่งงานมีเมียมีเหมือนกับว่าคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวไปแล้วนะคนคนนี้น่าจะมีครอบครัวมีลูกแล้วล่ะเขาก็นึกถึงในสิ่งที่ดีร่วมกันนั่นแหละเขาก็อยากจะเข้าทางธรรมอยากจะศึกษาธรรมะมันเป็นความเจ็บช้ำในอดีตที่เขาอยากจะให้มันจบลงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นมานี้เขาคิดว่ามันเป็นไปด้วยแรงกรรมเขาเชื่อนะว่า
คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกรรมอะที่ว่าเขาต้องเผชิญนี่คือเนี่ยความยากจนจนมากจนน้อยอะจนมากกับจนน้อยคือเขาคิดว่าการที่เขาอะต้องเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เป็นกรรมเขาก็นึกถึงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสังฆราชเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณน่าจะมีครอบครัวไปแล้วนะเนี่ยเป็นคนที่แบบมีครอบครัวแล้วเขายังเก็บความทรงจำดีๆไว้แต่จริงไพ่ใบนี้ก็คือเขาก็ยังอยากเจอคุณค่ะแต่เดอะมูนเนี่ยบอกได้เลยนะว่าอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะมันเหมือนกับเดอะมูนอ่ะมันเหมือนกับว่ามันหมายถึงข่าวลือข่าวนินทาข่าวซิบๆเรื่องไม่ดีสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนความหลอกลวงเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาอ่ะเคยมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เขาเป็นเดอะมูนอ่ะก็คือแบบเดอะมูนเนี่ยเป็นอาการทางจิตนะมันหมายถึงคือซึมเศร้าเครียดผิดหวังนอนร้องไห้นอนร้องไห้หมอนเปียกมีอาการเป็นโรคฟุ้งซ่านก็คือแบบ The Moon หมายถึงคนที่ป่วยทางจิตอะคนที่เป็นไบโพล่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่คิดมากวิตกกังวลคือคุณน่ะเป็นต้นเหตุทำให้เขาเนี่ยมีอาการทางจิตคุณคือต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าคือคุณครูต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็นทุกข์แต่ว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เพราะว่าคุณน่ะเป็นความทรงจำในวัยเด็กคุณเป็นแฟนคนแรกคุณเป็นแฟนที่คุณเป็นแฟนคุณอาจจะเป็นแฟนคนแรกหรืออาจจะไม่ใช่แฟนคนแรกแต่เป็นแฟนในอดีตเป็นแฟนเก่าที่เขาตัดใจไม่ได้คือรักมากตัดไม่ได้เหมือนโดนสาปให้รักรู้ว่าไม่ดีแต่ก็รักโอ้ชัวร์เลยKing of Cup หมายถึงคนที่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้ว Queen of Cup King of Cup เนี่ยหมายถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะหรือไม่ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเหมือนอยากมาหาเนี่ยอยากจะแว้นมาหาเนี่ยคนคนนี้เขาแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วมีผัวแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่ Temperance เนี่ยถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมนะเขาก็ถ้ามันมีเทมเพลนต์หมายถึงการเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเลิกกับเมียคนนี้ไปมีเมียคนใหม่ถ้ามันมีโอกาสที่ดีอ่ะเขาเองเขาก็อยากจะเลิกกับเมียถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมคนคนนี้เขาก็อยากจะเลิกกับเมียคนปัจจุบันอ่ะแล้วไปเอาคนใหม่ซึ่งคนใหม่อาจจะไม่ใช่คุณถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมหรือจังหวะที่เขาดวงดีเขาก็อาจอยากจะเลิกกับเมียเขาไปเอาอีกคนดาราฮอลลีวูดสมัยก่อนอ้วนตู้ตาไม่มีใครสนใจแต่ได้เมียสวยมีลูก2คนพอผู้ชายลดน้ำหนักจนหล่อได้เป็นพระเอกเล่นหนังใหญ่ของฮอลลีวูดพอได้เป็นพระเอกเล่นหนังใหญ่ของฮอลลีวูดผู้หญิงชอบเยอะแยะบังเอิญน่ะไปเจอผู้หญิงที่เป็นไฮโซเป็นผู้หญิงไฮโซอายุน้อยกว่าเมียตัวเองมารักมาชอบพอผู้หญิงยื่นคำขาดเลยถ้าจะมาเป็นลูกเขยไม่ว่าแต่ต้องเลิกกับเมียผู้ชายคนนี้เขาตัดสินใจเลิกกับเมียเก่าลูก2คนเมียสวยเมียสาวผมบอนผมทองตาฟ้าเมียสวยมากเป็นนางเอกเมียก็เป็นนางเอกมาก่อนสุดท้ายผู้ชายก็แต่งงานใหม่เพราะว่าเขารักตัวเองการที่รักตัวเองมากๆอ่ะมันหมายถึงคนที่ต้องการทำให้ตัวเองมีความสุขแต่เมื่อคนคนนั้นเนี่ยรักตัวเองมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวซึ่งเขาเป็นคนแบบนี้ที่เท่าที่เอ๋รู้สึกนะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมาจากคนละดวงดาวมาจากคนละโลกเป็นคนที่เหมือนอยู่กันคนละมิติเลยนะเนี่ยเหมือนอยู่กันคนละมิติอ่ะอยู่กันคนละมิติอ่ะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาก็เหมือนคนที่อยู่กันคนละมิติแหละแต่เขาก็ยังชอบคุณอยู่นะเนี่ยสองถ้วยขึ้นตลอดเลยนะเขายังมีความรักให้คุณอยู่เขาเลือกเงินความร่ำรวยความสำเร็จโชคลาภเงินทองความร่ำรวยความสำเร็จ
การที่เขาเลิกกับคุณไปเอาอีกคนนึงเพราะว่าอีกคนนึงอ่ะคุ้มค่ากว่าแต่ถ้าเขารู้สึกว่าคนที่เขาคบอยู่ไม่คุ้มค่าเขาก็จะเลือกคนอื่นถ้าเขามีโอกาสที่จะสามารถมีคนอื่นได้เขาก็มีเพราะคนรักตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวอาจจะเบื่อเมียอยู่กับเมียมา10ปีรู้ไส้รู้ภูมิกันหมดแล้วอาจจะเบื่อนิสัยเมียชอบเข้าบ่อนอ่ะผู้หญิงบางคนนี่เป็นผีพนันนะแล้วผู้ชายไม่รู้มารู้ว่าตอนแต่งงานแล้วว่าผู้หญิงเป็นผีพนันผู้ชายเขาก็ไม่ชอบแต่เขาก็ทนคือไม่ชอบแต่ทนค่ะไม่ชอบแต่ทนสรุปนะคะคนแบกโลกคนโดนแทงข้างหลังคุณกำลังเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่จริงใจคนที่อยากรวยอยากเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้อะโลกทั้งใบให้นายคนเดียวล่องจุ้นแล้วก็มีศัตรูจะมาแทงข้างหลังเขาเป็นคนรักศิลปะนะชอบร้องเพลงชอบดีดกีตาร์เขาอยากซื้อบ้านอยากซื้อบ้านอยากซื้อคอนโดอยากซื้อรถคนนี้เขาทำบุญเก่ามาเยอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเขาอยู่ตัวเขาเองอ่ะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเขาอยู่ทำให้เขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะมาดูทีมที่4นะคะทีมที่4ค่ะเอ็มเพรสเดทคือนะว่าสวยเจ็ดไม้สวยมากเทมเพลนอยากเจออยากมาหา8ถ้วยฉันอยากจะบอกเธอเหลือเกินว่าฉันคิดผิดที่ฉันเลิกกับเธอสังฆราชฉันรู้สึกซึมเศร้าหงอยเหงา1ไม้มันหมายความว่าฉันน่ะ8ถ้วยนี่ก็คือเลิกกันแล้วต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันเดทนี่ก็คือแบบหมดบุญกันไปแล้วคือ8ถ้วยนี่ก็คือเลิกกันไปแล้วเดทนี่ก็คือสิ้นสุดความสัมพันธ์8ถ้วยอ่ะเนี่ยเลิกกันไปแล้วนะเนี่ยฉันเดินหลังหันหลังให้เธอฉันเดินหันหลังให้เธอฉันน่ะเดทกับเธอแล้วก็คือเราอ่ะจบกันแล้วนะเธอก็ไปตามทางของเธอฉันก็ไปตามทางของฉันต่างคนต่างอยู่เถอะนะโมพุทโธสาธุฉันจะกวดน้ำให้ถ้าว่างฉันก็จะทำบุญให้เธอนะฉันจะกวดน้ำให้เธอแต่จริงๆแล้วเทมเพลนหมายความว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะเนี่ยคือเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณเขาอยากจะเอาชนะใจคุณเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยมากแล้วก็แต่งตัวเก่งคุณน่ะเป็นราชินีในใจเขานะถ้าเขาจะมีเมียหรือจะมีพ่อถ้าเขาจะแต่งงานมีเมียหรือถ้าเขาจะมีสามีเขาก็อยากได้คนแบบคุณเขาก็อยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะเขาก็เฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆเขาก็เฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆแบบห่วงๆเขาก็สวดมนต์ให้คุณอันนี้มันห้าถ้วยเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ใช่พระสังฆราชนะใบนี้เป็นห้าถ้วยถ้าเป็นไพ่พระสังฆราชเนี่ยคือเขาจะสวดมนต์ให้คุณแต่ถ้าเป็นไพ่ห้าถ้วยเนี่ยเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เขาตัดใจได้แล้วเมื่อเขานึกถึงคุณน่ะเขานึกถึงความเจ็บปวดที่ต้องเลิกกันเมื่อเขาคิดถึงคุณน่ะ
เมื่อเขานึกถึงคุณน่ะเขานึกถึงความเจ็บปวดที่ต้องเลิกกันแล้วเขาก็เสียดายเพราะว่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อที่ถูกอกถูกใจเขามาก King of Wands พระราชากษัตริย์อาเธอร์ King of Wands Hermit Nine of CupsFive of Cup เขาร้องไห้เขาเสียใจ Three of Pentacles Two of Wands เหมือนเขาเรียนต่ออยู่นะคนเนี้ย Five of Wandsเขาอยากจะบอกคุณนะว่าฉันน่ะตอนนี้กำลังมีปัญหาส่วนตัวฉันน่ะมีปัญหาส่วนตัวเยอะแล้วตอนนี้ฉันจะเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกตอนนี้เขากำลังวางแผนเรื่องหาเงินอยู่ทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขามีแต่ความเสียใจเขาเคยเพ้อฝันนะเขาเคยเอาคุณเก็บไปฝันนะเหมือนคนคนนี้เขาอยากสร้างฐานะให้รวยอ่ะเขาอยากสร้างฐานะให้มั่นคงเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอ่ะคือคุณน่ะไม่เข้าใจเขาหรอกเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเหมือนพวกฤาษีเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่โดดเดี่ยว King of CupsYour fortune เขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะ10ถ้วยเขาอยากจะคืนดีกับคุณเขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นฝนตกเขาก็เจ็บมากเจ็บมากเขาดื่มเหล้าจัดด้วยนะเขาดื่มเหล้าเก่งมากคนเนี้ยเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณอ่ะคือในความรู้สึกของเขาอ่ะคือเขาอ่ะอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาต้องการมีลูกความรู้สึกของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชอกช้ำเขาดื่มเหล้าเก่งเขาอ่ะอยากจะสร้างครอบครัวนะเขาก็อยากจะคืนดีอ่ะคุณอ่ะอยากใจเขาก็อยากจะคืนดีด้วยเป็นความรู้สึกลึกๆในใจคนคนนี้ที่ว่าเออถ้าฉันคืนดีกับเธออ่ะก็คงดีเรามาดูสรุปนะคะเขาอยากจะคืนดีกับคุณค่ะคนคนนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ยิ่ง The Moon ความเจ็บช้ำความเจ็บปวด Empath ขึ้นอีกแล้ว The Star ค่ะคุณสวยเหลือเกินคุณเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์คุณเป็น The Moon คุณเป็น The StarKing of Swords เขาก็โกรธคุณอยู่เก้าเหรียญสวยและรวยมากเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนรวยเป็นคนหล่อแล้วก็รวยแล้วก็เป็นคนที่ตลกสนุกสนานคืออยากจะเอาชนะดูคำแนะนำเหมือนเขาอยากจะเอาชนะคุณน่ะหนึ่งถ้วยนะคะ Page of Pentacles อยากจะรวย King of Cups อยากจะมีลูกอยากจะรวยคนคนนี้อยากจะมีลูกเขาอยากมีลูกเขาอยากสร้างฐานะอยากมีลูกใจใหญ่กว่าเงินอยากจะมีเซ็กซ์เป็นคนคิดมากเป็นคนคิดมากวิตกจริตแม่หวง
แม่หวงลูกชายเขาก็เป็นคนคิดมากเขาต้องการจะมีเพศสัมพันธ์เขาพยายามจะเปิดใจที่จะมีความรักครั้งใหม่เขาเป็นคนที่ใจใหญ่กว่าเงินนะถ้ารักใครให้หมดตัวถ้ารักใครให้หมดเหมือนเขาอยากจะหาเงินเนี่ยมันอยากจะหาเงินอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวที่สมหวังคุณเหมือนพระจันทร์น่ะที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วเขาก็เจ็บปวดแต่เขาก็อยากจะเอาชนะคุณนะอาจจะมีการโทรคุยกันก็ได้นะเพราะว่าคุณน่ะรวยมากเนี่ยรวยแต่เหมือนเขาก็โกรธคุณน่ะโกรธคุณเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มากและเดอะสตาร์เนี่ยคือแบบเซ็กซี่โอ้เซ็กซี่มากคือเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่อ่ะสวยแล้วก็เซ็กซี่มากสวยและเซ็กซี่มากเป็นผู้ชายที่หล่อเป็นผู้ชายที่หล่อนะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็รวยด้วยเนี่ยสวยและรวยมากก็เขามีความคิดอยากจะคืนดีกับคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวเยอะณเวลานี้เขามีปัญหาส่วนตัวเยอะเขามีปัญหาทางการเงินเขามีปัญหาทางธุรกิจเขาอยู่ณเวลานี้ตอนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวเยอะเดี๋ยวมาดูลูกสาวหน่อยได้ราศีมังกรค่ะได้เลข6หรือ9อ่ะ9ค่ะได้เลข9ได้ดาวมฤตยูได้ราศีมังกรได้เลข9ได้ดาวมฤตยูเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนเขาเป็นคนสันโดษชอบอยู่คนเดียวเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ขยันจริงจังกับชีวิตเป็นคนหัวโบราณเป็นพวกวัตถุนิยมต้องเงินก่อนเป็นคนที่หัวโบราณอะดาวเกตเนี่ยหัวโบราณมฤตยูเป็นคนสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นคนที่เหมือนจะมีเซนส์เขาเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะเป็นคนไม่เจ้าชู้รักใครรักจริงเป็นคนไม่เจ้าชู้เป็นคนรักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนจะเป็นคนมีเซนส์สัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างที่เขามีติดตัวค่ะคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นพวกหมอดูพวกร่างทรงอ่ะเป็นคนมีเซนส์เป็นคนมีพลังจิตเป็นคนสนใจเรื่องลี้ลับสนใจเรื่องโบราณคดีสนใจอารยธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นคนแปลกๆนี่คือสิ่งที่เขาเป็นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ